มาแล้วเราเคยเชื่อกันว่าปลายกรุงศรีอยุธยาคือยุคเสื่อมจนดับศูนย์แต่หลักฐานใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ได้บ่งชี้ว่ากรุงศรีไม่เคยเสื่อมความรุ่งเรืองไม่เคยสิ้นผู้คนเมื่อครั้งบ้านเมืองดีได้สร้างราชอาณาจักรแห่งนี้ให้มีเรื่องราวรับบทเป็นเจ้าจอมราตรีค่ะเป็นตัวละครที่เขียนขึ้นมาใหม่ไม่ได้มีตัวละครนี้จริงๆในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานเป็นราชทูตอัญเชิญพระราชสารของสมเด็จพระนารายมหาราชไปสู่ราชสำนักฝรั่งเศสสตรีชาวฝรั่งเศสได้แสดงความประหลาดใจต่อคณะทูตระหว่างสนทนากันถึงประเพณีการมีภรรยาหลายคนของชายชาวสยามการมีภรรยาหลายคนเป็นเรื่องปกติในวัฒนธรรมเอเชียโบราณทุกชนชาติรวมทั้งในราชสำนักสยามเจ้าจอมเป็นชื่อตำแหน่งหนึ่งของบาทบริจาริกาในองค์พระมหากษัตริย์เจ้าจอมเป็นผู้หญิงสามัญชนธรรมดานะคะที่ถูกถวายตัวเมื่อถูกถวายตัวแล้วได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าจอมแล้วผู้ชายคนไหนก็จะแตะต้องไม่ได้เลยเหมือนเป็นนางต้องห้ามอะค่ะถ้าเป็นเจ้าจอมธรรมดาที่เป็นคนสามัญชนหมดราชการใดๆไปก็จะถูกออกจากวังไปใช้ชีวิตตามเดิมของตัวเองแต่ว่าด้วยความที่เจ้าจอมราตรีเนี่ยเป็นพระญาติกับพระพันวสาน้อยดังนั้นพอสิ้นราชการของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยจึงกลายเป็นคนที่ยังสามารถอยู่ในวังได้ปกติหากพินิจพิเคราะห์อย่างลึกซึ้งประเพณีการมีพระภรรยาเจ้าและบาทบริจาริกามากมายของพระเจ้าแผ่นดินในอดีตไม่ได้เป็นไปเพื่อความสุขส่วนพระองค์เท่านั้นหากยังมีผลต่อการสร้างเครือข่ายเพื่อรักษาเสถียรภาพในการปกครองและสร้างสายสัมพันธ์กับเมืองอื่นๆอีกด้วยพี่ชายของเราก็มีลูกสาวเกิดขึ้นมาชื่อบุษบาบันคุณหญิงบัวเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของเราเนี่ยที่เป็นแม่ของบุษบาบันเนี่ยก็เสียชีวิตไปตั้งแต่คลอดเราก็เลยเหมือนรับหน้าที่เลี้ยงดูเด็กคนนี้มาจนโตอะไรเงี้ยรับหน้าที่เป็นเหมือนเป็นทั้งแม่เป็นเหมือนทั้งคุณอาเป็นเหมือนทั้งเพื่อนเป็นคนที่สนิทที่สุดของบุษบาบันหญิงเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วค่ะปกติเราอาจจะมองในมุมแบบในมุมแคบๆเรียนรู้เพื่อที่จะไปสอบแต่ว่าเรื่องนี้มันสอดแทรกทั้งในมุมของความรักในมุมของหน้าที่ในมุมของความรักชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ